สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านค่ะวันนี้ส่งท้ายนะคะวันศุกร์วันศุกร์น,นะคะวันนี้ไม่มีแดดอีกแล้วค่ะโรเมเนียตอนหน้าหิมะจะเป็นแบบนี้ทุกวันเลยค่ะวันอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีแดดอยู่สักสองวันสามวันนอกนั้นก็ตื่นขึ้นมาก็จะเป็นอากาศแบบตื่นขึ้นมาแล้วค่ำเลยอะไรเงี้ยค่ะเ <c oughs> <c oughs> มืองนอกนะคะเป็นแบบนี้แล้วค่ะชีวิตเมืองนอก กสส็สวัสดีลูกหลานหลวงปู่ดูคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะก็คือคนที่เขาเริ่มมาสวดคาถาจักรรพัิคนใหม่ๆเนาะเห็นที่เขียนเข้ามานะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็ถ้าถ้าสวดไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ถ้าสมมติว่า,าเกิดอาการขี้เกียจเบื่อไม่อยากสวดแล้วเนี่ย ก็ไล่ดูคลิปที่ดิฉันเคยพูดพูดมา,าต่อเนื่องนะคะว่าวิธีการทำยังไงไม่ให้เราเกิดความขี้เกียจเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเบือ่อใดในการสวดถ้าถาเมื่อไรที่ร่างกายเรารู้สึกว่าเมื่อใช่ไม่ได้ร่างกายสิเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าจิตเรารู้สึกว่าเราโดนถูก,ถกบังคับให้สวดเนี่ยเขาจะต่อต้านเขาก็จะเริ่มเฟดออกก็คือ เริ่มขยับห่างออกห่างออกห่างออก,ออกแล้วก็หยุดไปเลยอะไรประมาเน,นี้ค่ะถ้าถ้ามันเป็นอย่างนั้นให้ให้ดูคลิปที่ดิฉันเคยลงไปนะคะว่าจะทำยังไงให้ให้จิตเราเป็นเนื้อเดียวกับพระคาถาและก็สวดทุกครั้งที่จิตะระลึกได้ก็คือเราจะสวดไปถ้าเป็นแบบที่ดิฉันพูดจะไม่รู้สึกขี้เกียจเลยเหมือนดิฉันเมื่อวานเมื่อวานดิฉันพูดกับตัวเองว่า เนี่ยเธอเนี่ยหน้าเธออย่าลืมบ่อยได้ไหมชั้นนะี่ยอยากสวดมนต์บางทีดิฉันก็จะมันเร็วบ้าเลยค่ะความความความคิดของเราใช่ไหมคะจิตเราเนี่ยจะเร็วมากเลยแว็บน,น,นู่นแว็บนี่แว็บนั่นแวบแวบบ่อยมากแต่ถ้าช่วงที่ทํางานก็จะไม่แว็บนะคะแต่หมายถึงว่าเราก็จะลืมในการสวดทั้งที่จิตเราลึกๆนะ่ะดิฉันนะ่อยากสวดตลอดตลอดตลอดเลยแต่ว่า ดิฉันลืมอะค่ะเหมือนลืมแล้วก็แวะไปคิดเรื่องอื่นวิมแล้ว,ว,ไ,ปวไปคิดแวะไปคิดเรื่องอื่นเงนี้ยดิฉันก็เลยบอกเขาว่าเธออย่าลืมบ่อยได้ไหมฉันนอยากสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยดิฉันอีกอีกตัวหน,หนึ่งก็เลยบอกว่าอีกตัวหนึ่งอีกจิตหนึ่งก็เลยบอกว่าโอเคฉันจะพยายามให้ระลึกให้บ่อยๆแล้วก็จะสวดบ่อยๆทุกครั้งก็คือทุกครั้งที่ว่างจากการทํางานก็จะ พยายามดึงเข้ามาหาพระคาถาให้มากบางทีมันเร็วมากเลยค่ะเราเราแวบไปคิดเรื่องอื่นไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนูน่นเรื่องนี่เรื่องน,นั่นอะไรอย่างเงี้ยตาหูจมูกเราเห็นแล้วเราสัมผัสแล้วก็คิดไปนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยค่ะไร้สาระในชีวิตเหมือนกันประมาณเนี้ยเป็นเหมือนกับทุกท่านแล้วค่ะชีวิตปกติของมนุษย์เรานะคะก็จะ ไปตามสิ่งที่เราเห็นตามสิ่งที่เราสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพยายามดึงกลับมาให้ให้บ่อยที่สุดให้มากที่สุดในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คลายที่สุดใหม่ๆก็ตามสเต็ปนะคะสวดอาจจะอธิษฐานเหมือนดีช้นก็คือสวดทุกครั้งที่จิตรละลึกได้อะไรเงี้ยหรือว่าบางท่านก็จะอธิษฐานไปก่อนว่าอาทิตย์เดือนนี้สวดกี่จบในแต่ละวันแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นตามกําลัง กำลังใจในการสวดของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องสมาธิอีกอีกนะคะแล้วก็แต่ว่าจะเป็นสมาธิจะเป็นสมาธิของแฟนเนาะก็คือจะเล่าเรื่องของเขาแล้กันเพราะว่าของดิฉันก็เล่าไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยดิฉัน ดิฉันอยากมาเล่าเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าเราเกิดเป็นเราเกิดเป็นสัตว์ไม่ใช่เราเกิดเราเป็นพุทธสัพพุทธอ่าพุทธสกนิกชนใช่ไหมคะพุทธสิกนิกชนหรือว่าอย่างไงดิฉันก็มั่วละก็คือเรามีพุทธเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาประจําชาติเราใช่ไหมคะหรือว่าเราเกิดมาเราก็อยู่ในพุทธแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือ,อาตามแนวทางของของพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่แล้วเนาะว่า ไปตามสเต็ปสเต็ปสเตปก็คือเวลาเราเวียนไายตายเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสอนแบบนั้นแล้วก็สอนเวลามีทุกข์ก็ให้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่เขาอยู่ในาศาสนาอื่นเนี่ยดิฉันว่าเขาเขาก็เขาก็คงมีแนวทางของเขาเหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนคริสเงี้ยค่ะที่ที่เราเห็นนะคะเหมือนคริสเขาก็จะเข้าโบสถ์แล้วก็ไปสารภาพบาปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขามีปัญหา หรืออะไรยังไงเนาะดิฉันก็ไม่ค่อยเ,อเก่งเรื่องอไม่ค่อยรู้ร,รู้เรื่องศาสนาคริสต์เท่าไหร่ทั้งที่แฟนเป็นคริสแต่ว่าแฟนไม่เข้าโบสถ์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาคนดีคนหนึ่งไม่เอาเปรียบไม่ไม่เอาเปรียบ,ไม,ยบไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นไม่โกงคนอื่นเขาก็คือเป็นเ,เป็นคริสที่ดีแล้วเป็นคนที่นับถือคริสที่ดีแล้วแต่ว่า สิ่งที่ดิฉันจะพูดก็คือเรามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราลืมค่ะในศาสนาเรานะคะก็คือเวลาเหมือนแฟนดิฉันเนี่ยเขาทํางานเขาเครียดมากๆเนี่ยค่ะเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงกับชีวิตนะคะคือเขาไม่รู้ว่าถ้าเป็นเราแล้วจะบอกว่าเออพระท่านก็จะบอกว่านั่งนั่งสมาธินะหัดนั่งสมาธิ ทำให้จิตมันาทาให้จิตมันว่างเปล่าทําให้จิตว่างๆอย่าคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็คือเคลียร์สมองเราให้ให้ไปไม่ไปยึดติดอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคิดเอาเป็นว่าคิดแฟนนะคะแฟนเนี่ยไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงเมื่อดิฉันมาอยู่ที่เมืองนอกตอนตอนที่แต่งงานใหม่ๆแล้วมาอยู่นะคะประมาณเจ็ดปีที่ผ่านมานะหกเจ็ดปีที่ผ่านมา ดีฉันจะไม่เข้าใจเลยว่าทําไมตอนนั้นดิฉันยังไม่ได้สวดไม่ได้สวดคาถาจักพัทหรือว่าไม่ได้นั่งสมาธาิไม่ได้ฝึกสมาธิอะไรนะคะก็คือมาอยู่แล้วก็เห็นเห็นไม่เข้าใจว่าทําไมแฟนเนี่ยจะต้องรีบไปทุกทุกสุกเสาร์อาทิตย์จะต้องรีบไปนอนที่สวนรีบไปนอนที่สวน,นท,สวทุกครั้งเลยหรือว่า,าด้วยเขาด้วยเขาเป็นหัวหน้าเซลใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้นั่งออฟฟิศอยู่แล้วแล้วทีนี้ย เขาก็จะขับรถตะเวนไปดูโรงงานนูน้นนี่นั่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตามเซลลไปอย่างเงี้ยค่ะตามลูกน้องพนักงานขายไปเงี้ยเวลาเขาเขามีปัญหาเยอะเะมากๆเนี่ยค่ะเวลาหลังจากเลิกงานปุ๊บสี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยเขาจะรีบดิ่งไปที่สวนเขาเลยแล้วดิฉันนะ่ะไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเขาต้องไปที่นั่นบ่อยๆหรือว่าทุกสุกเสาร์อาทิตย์ต้องไปนอนที่นั่นแล้วก็อยู่ที่นั่นไปนอนที่นั่นอยู่ที่นั่นอ่า หลังจากที่ที่ที่ดิฉันแบบมาฝึกแล้วดิฉันจะเข้าใจในสิ่งนั้นมากขึ้นเดี๋วดิฉันจะเล่าให้ฟังเนาะคือช่วงที่เราไปนอนที่นั่นสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาเนี่ยจะก่อกองไฟก่อกองไฟแล้วทีเนี้ยก็ทํากับข้าวทําอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะเราก่อเสร็จแล้วประมาณสักทุ่มสองทุ่มมันก็จะอากาศมันจะเริ่มเย็นแล้วใช่ไหมคะที่นี่มันมันจะเย็นๆหนาวๆอะไรเงี้ยเราก็จะขึ้นมานอนแล้วแต่ แต่ดิฉันนะ่ะไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงนั่งถึงตีหนึ่งตีสองบางทีนั่งเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเป็นกิจวัตรของเขาเลยดิฉันก็เลยถามเขาว่าเธอทําไมเธอน่ะถึงต้องก่อกองไฟจนแล้วนั่งอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยกระทั่งเวลาที่มันแบบดึกมากเลยเขาบอกว่าหน้าเธอรู้ไหมเวลาที่ฉันนั่งอย่างนั้นน่ะเวลาที่ฉันนั่งอย่างนั้นฉันรู้สึกว่าหัวฉันเนี่ยโล่งมากเลย แล้วก็ปัญหาต่างๆที่แบบมันซุมเข้ามาเนี่ยคือ,อทางโลกใช่ไหมคะเราทํางานเราแบบเครียดมากเลยต้องทํายอดอะไรเงี้ยค่ะเป็นงานที่เครียดอยู่แล้วงานเซลเนาะต้องทํายอดแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือน,ะอ,นอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าหัวฉันเนี่ยที่มันแบบหนักๆตึงๆแบบมันปวดตุบๆเหมือนมันจะระเบิดให้ได้เนี่ยมันก็จะเบาลงเบาลงเบาลงแล้วก็หายไปเขาบอกว่าฉันไม่รู้ว่าทําไมฉันถึงชอบนั่งจ้องไฟมากเลยแล้วเขาก็ ข็บอกว่าเวลาเขานั่งไปเนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องอะไรเลยนะคะเรื่องที่ปัญหาหนักๆมันจะหายไปเลยค่ะเขาบอกเนี้ยดิฉันไม่เข้าใจนะคะดิฉันไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้หรือว่า,หร,วาหรือว่าเขาคิดไปเองคือ,ค,อคือเรานะคะเป็นพุทธแต่เป็นพุทธ,ธแต่ในนามค่ะเราเราไม่ได้อ่าได้ฝึกเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้อ่าต้องบอกว่าเราไม่ได้ฝึกเนาะอ่านก็อ่านบ้างเห็นบ้างผ่านหูผ่ันตาบ้างแต่เราไม่เข้าใจค่ะ เราไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาทําคืออะไรทั้งที่ทั้งที่เราสมควรจะเข้าใจมากกว่าเขาเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนไว้อยู่แล้วว่าตามแนวทางของการปฏิบัติอะไรเงี้ยใช่ไหมคะสาหรับการพ้นทุกข์หรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเขาก็พูดแบบนี้อะไรให้ดิฉันฟังแล้วทีเนี้ยเขาก็ทําอย่างเงี้ยทาอย่างงี้มาจนดิฉันมาเริ่มฝึกสมาธิแล้วก็เริ่มมาสวดคาถาจักพัรดิดิฉันย้อนกลับไปดิฉันเห็นภาพอ่อ คือคือเวลาเรามาสวดแล้วเนี่ยค่ะปัญญาเราจะเกิดเราจะคิดถึงถึงสิ่งที่เราเคยเคยถามเขาว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นว่าทําไมเขาถึงชอบนั่งจ้องไฟแล้วก็เขาบอกว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปมันคลายไปในเมื่อถ้าถ้าถ้าเขานั่งแบบเนี้ยเขาบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยความปัญหาต่างๆสิ่งที่หนักใจต่างๆมันจะหายไปเลยเขาจะพูดอย่างนี้นะคะเราก็คิดว่าเอหรือว่าเขาคิดไปเอง และทีเนี้ยมันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือ,อเขาเนี่ยเวลาเขามีปัญหาเยอะๆเนี่ยค่ะเวลาเลิกงานอะไรเงี้ยเขาบอกว่าวันไหนที่แบบมันแบบปวดหัวมากปวดตุ๊บๆๆมากอะไรเงี้ยคือมันหนักมากในความรู้สึกคือคือเขาบอกว่าเขาใช้สมองในการทํางานบริหารทีมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันจะหนักยิ่งกว่าการใช้แรงใช้แรงงานในการทํางานเขาบอกว่าเขาก็จะรีบขับรถไปจอดที่สวนแล้วก็จะเดิน เดินเดินเดินจอดที่หน้าสวนนะคะแล้วก็เดินไปเดินไปเดินค่อยๆเดินไปเดินไปตามสวนเขานะคะเดินไปดูตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นค่อยๆเดินไปเขาบอกว่าหลังจากนั้นมันจะความความรู้สึกที่เครียดที่ปวดหัวที่ที่อึดอัดเนี่ยมันจะหายไปดท่านก็งงใช่ไหมคะว่าดิฉันหมายถึงอะไรตอนนี้คือดิฉันเข้าใจว่านั่นคือการฝึกสมาธิ นั่นคือการฝึกสมาธิในรูปรูปแบบหนึ่งที่ที่ถ้าใครฝึกอยู่ก็คงจะพอเข้าใจนะดิฉัน,นอธิบายไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะคะคือดิฉันเป็นคนที่พูดปากกับสมองดิฉันไม่บาลานซ์กันเหมือนที่เคยบอกเนาะ mm. คือการฝึกสมาธิแบบหนึ่งเราเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยเราจะไม่รู้เลยค่ะว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยเรามองสิ่งต่างๆแล้วก็ไม่ได้คิดตามนะคะคือมองด้วยมองด้วยตาเรานี่แหละแต่ว่าเรา ปล่อยความเครียดความอึดอัดเนี่ยให้ออกไปจากหัวเราคือคือแบบให้ปล่อยให้หัวเราว่างเราโลง่งเราไม่ต้องคิดอะไร